แล้วจิตเข้าจิตเข้าไปเข้าไปเข้าก็อีกอีกหนึ่งสัปดาห์เดินแปดก็ผ่านไปเดินไหนมาเดินนั้นก็ผ่านเดินที่ผ่านมาเราไม่ผ่านไปไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกทั้งหมดก็มันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วผ่านไปทั้งนั้นแต่ยังว่าสัพเพมีสังขาราอนิจจาสัมเวสังขาราทุกขังสัมเวสังขาราอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นมาหาเที่ยงไม่มีสิ่งที่เกิดมาไม่ทุกข์ไม่มีสิ่งที่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนสาระกันสารไม่มีคิดถึงเรื่องคำสมมติว่าอะไรมีในโลกสมมติเข้าไปยึดครองไม่ยกเว้นสักลายแผ่นดินมีแผ่นดินก็มีการสมมติขึ้นแผ่นดินมีคำว่าคำสมมติว่าแผ่นดินก็มีมีแผ่นดินมีหินคำสมมติว่าหินก็มีมีเม็ดกรวดเม็ดทรายในแผ่นดินก็ยังสมมติเม็ดกรวดเม็ดทรายเข้าไปอีกดินเหนียวดินร่วนมีก็ยังสมมติเป็นดินเหนียวดินร่วนจึงว่าอะไรมีสมมติก็ยึดครองไม่ยกเว้นสักลายในเมื่อมีการไปสมมติเข้าก็ไปยึดสิ่งที่สมมตินั้นไปยึดว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนั้นสมมติว่าเรายึดว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นกรวดเป็นหินเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปความจริงเป็นสักแต่ว่าสมมติเท่านั้นสิ่งที่สมมติสิ่งที่ถูกสมมติเขาไม่รู้เรื่องอะไรดินตรงไหนไม่รู้ว่าเป็นดินหินตรงไหนทรายก้อนไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นหินเป็นทรายในเมื่อสมมติกันว่าเป็นของเราของเราก็ไปยึดว่าเป็นของเราที่จริงๆไม่มีการศึกษาไม่มีการวิจัยวิจารณ์ว่าเป็นของเราจริงหรือไม่ในเมื่อไม่มีการวิจัยวิจารณ์มันก็ต้องยึดว่าเป็นของเราทั้งที่จะหาอะไรเป็นของเราสักอย่างไม่มีดินอันนี้น้ำอันนี้ลมอันนี้ไฟอันนี้ที่รวมกันเป็นก้อนสมมติกันว่าเป็นคนสมมติกันว่าเป็นเรา
มันไม่เป็นอย่างที่สมมติถ้าหากว่าเราศึกษาวิจัยวิจารณ์แล้วมันก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างแม้แต่ตัวของเขาที่เรียกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเพราะสมมติกันเท่านั้นความจริงดินเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นเพราะสมมติของที่มีอยู่ในโลกของที่มีอยู่ในโลกนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนี่ทดลองถามดูแผ่นดินตรงไหนรู้ว่าเป็นแผ่นดินไหมก้อนหินก้อนไหนรู้ว่าก้อนหินเป็นก้อนหินไหมก้อนทรายเม็ดไหนรู้ว่าเม็ดเป็นเม็ดทรายไหมคำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยไฟนี่แล้วก็สมมติกันว่าเป็นคนสมมติกันว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราสมมติเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นดินเขาก็เป็นดินเขาเป็นน้ำก็เป็นน้ำเป็นลมเป็นลมเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟไม่แต่เป็นดินเขาก็ไม่รู้เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเขาก็ไม่รู้แล้วเขาจะเป็นคนเป็นตัวเป็นตนของเราได้อย่างไรนี่นะท่านจึงว่าเห็นผิดก็ว่าไม่ช้าก็ผิดทิฏฐิของความเห็นผิดเราคำว่าเรานี้เราก็เกิดมาจากพ่อจากแม่คำว่าพ่อแม่นั่นนี่ก็คือกองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่เกิดมาแล้วก็สลายไปถึงจะสมมติกันว่าเป็นตัวเป็นตนสมมติกันว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เป็นอย่างที่สมมติคำว่าใครเรานี่ก็เหมือนกันสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเรามันก็ไม่เป็นอย่างที่สมมติแล้วมันก็ไม่เป็นของเราเป็นของเราได้ยังไงนี่คำว่าแก่ไปทุกวันคำว่าเสื่อมสิ้นไปทุกวันมันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นมีเอาความจริงที่มาตรัสมันก็ต้องเป็นความจริงอย่าผิดพลาดไปไม่ได้เราอยู่ในวัยแก่วัยเฒ่าวัยชราวัยใดๆมันก็ในเมื่อมันผ่านมาก็ต้องผ่านไปวัยใดๆในเมื่อปรากฏขึ้นวัยนั้นๆก็ต้องเป็นอันว่าสลายไปแม้แต่ตัวตนของเราทั้งตัวนี้มีการปรากฏขึ้นตัวตนของเราทั้งตัวนี้ก็ต้องสลายไปในเมื่อตัวตนของเราจะต้องสลายว่าตัวตนของเรานี้จะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรในเมื่อตัวตนของเรานี่สลายตัวตนของเราจะหาตรงไหนเป็นของเราไม่มีท่านจึงว่าสิ่งที่เกิดมามันทั้งหมดมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะและในที่สุดก็สลายไปอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ในกองเกิดรวมอยู่ในกองเกิดรวมอยู่ในกองเกิดที่สมมติว่าเป็นกองเรากองของเรานี้
เราจะสมมติเราจะไปหมายเราจะไปยึดว่าเป็นตัวตนของเราเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราไปสมมติไปยึดไปหมายนี่เรามีความจำเป็นจะต้องศึกษาจะต้องวิจัยวิจารณ์ให้มันแจ่มแจ้งในจิตในใจของเราในเมื่อแจ่มแจ้งในจิตในใจของเราแล้วร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายร่างกายของใครก็สักแต่ว่าร่างกายเท่านั้นแต่มันไม่เป็นของใครสักรายเป็นของที่เกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความสลายตัวเป็นของเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงไปหาความสลายตัวเหมือนกันหมดทั้งโลกกธาตุนี่โลกธาตุอันนี้เป็นโลกธาตุที่เกิดมาเพื่อสลายคำว่าสัจธรรมสัจธรรมความจริงเป็นอย่างไรเขาจะรักษาความจริงของเขาคงเส้นคงวาตลอดกาลตลอดกาลไม่มีการไหนที่จะไม่เสมอไม่มีการไหนที่จะเปลี่ยนแปลงคำว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นมาแตกสลายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อความแตกสลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปให้แจ่มแจ้งนั่นเองในเมื่อศึกษาแจ้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้เราลุ่มหลงมัวเมายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ในเมื่อมายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์นี่ความยินดีก็ไม่กำเริบขึ้นความยินร้ายก็ไม่กำเริบขึ้นจะไปยินดีอย่างไรยินดีก็ของเกิดมาสลายตัวจะไปยินร้ายได้อย่างไรจะไปยินร้ายของที่เกิดมาเพื่อความสลายตัวอันนั้นไม่ยุติธรรมนี่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรจึงว่าสัจธรรมเป็นธรรมที่จะแก้ความลุ่มหลงมัวเมาไม่มีอะไรที่จะแก้ความลุ่มหลงมัวเมาของสัตว์โลกของเราได้มีแต่สัจธรรมของจริงสัจธรรมที่เราลุ่มหลงมัวเมากันเท่านั้นคำว่าสังขารใจของเราเข้าไปปรุงไปแต่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสวยไม่สวยนี่ของสิ่งนั้นเขาไม่รู้เลยในหัวใจของเราไปสมมติก็เป็นนรกสมมติขึ้นมาแล้วในเมื่อเป็นรูปสมมติใจของเราก็ไปเป็นไปแต่งรูปสมมติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างที่ใจของเราไปปรุงไปแต่งไปคิดไปสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็เกิดเวทนาเลยว่าอย่างว่าดีว่าไม่ดีว่าน่าชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่อมีอะไรเกิดจากใจของเราเข้าไปปรุงไปแต่งเท่านั้นคำว่าปัญญารู้รอบในกองสังขารก็คือรู้รอบในใจของเราที่ไปปรุงไปแต่งไปเสกสรรปัญญาขึ้นมานั่นเองนี่จึงไม่มีอะไรในโลกอันนี้จะว่าเป็นดินเป็นน้ำว่าเป็นคนเป็นสัตว์ว่าเป็นข้าวของเงินทองเป็นเรื่องบ้าบอทั้งนั้นเรื่องของกิเลสเรื่องของตัวสังขารที่อยู่ใต้อำนาจของความลุ่มหลงมัวเมามันบีบบังคับให้คิดปุบีบังคับให้ปรุงให้แต่งและมันก็บีบบังคับให้ลุ่มหลงมัวเมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆนี่มันหลอกขึ้นมาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ยังบีบบังคับให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเชื่ออย่างที่มันหลอกซะอีกนี่คำว่าลุ่มหลงอย่างนี้ลุ่มหลงใจของเราลุ่มหลงน้ำลายของเราลุ่มหลงเงาของเราลุ่มหลงใจของเรานี้เอง
หนึ่งหลงใจของเราดวงดาวของใจของเราดินจริงๆเขาไม่ได้เรื่องน้ำจริงๆลมไฟเขาไม่ได้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังก็ดินน้ำลมไฟจะไปได้เรื่องอะไรนี่ไม่มีตรงไหนเขามีความยินดีไม่มีตรงไหนเขามีความยินร้ายผลที่ไหนมีความยินดีผลที่ไหนมีความยินดีอวัยวะตรงไหนมีความยินดียินร้ายดูให้มันชัดไม่มาดูชัดๆแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่ใจของเราอันเดียวเท่านี้ที่กิเลสมันผลักดันให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคิดไปนั้นปรุงอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมานี่สรุปแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างว่าได้อย่างนั้นว่าได้อย่างนั้นว่าได้อะไรต่อมีอะไรในที่สุดตายทิ้งไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างนี่ว่าในลูกว่าในผัวมันก็ไม่ได้ว่าในลูกในเมียมันก็ไม่ได้ว่าเข้าของเงินทองมันก็ไม่ได้ว่าในเรือนชั้นบ้านช่องมันก็ไม่ได้ก็สิ่งที่เกิดมาตายมันจะได้อะไรสิ่งที่เกิดมาตายมันจะได้อะไรบ้างนี่ถึงมันชัดๆอย่างนี้มันก็ยังโกหกให้เราหลงให้เราเชื่อมันเมื่อเดี๋ยวนี้เราก็ยังหลงเราก็ยังเชื่อมันอยู่ทำไมเราจึงหลงทำไมเราจึงเชื่อมันเราก็เพราะยังไม่แจ่มแจ้งจากว่าการค้นคว้าพิจารณาศึกษาของเรายังไม่จริงอย่างน้อยมันก็ไม่แจ่มแจ้งชัดขึ้นมานี่มันไม่แจ่มแจ้งไม่แจ้งไม่ชัดนี่เราก็ต้องหลงและเราก็ต้องโง่เราก็ต้องถูกเขาโกหกหลอกลวงอยู่อย่างนี้คำว่าเขาคืออะไรก็คือใจของเราที่มันโง่เนี่ยมันหลอกเราใจของเราที่โง่นี่แหละเรียกว่ากิเลสกิเลสมันในใจของเราที่โง่เนี่ยมันหลอกเราไม่มีอะไรมาหลอกเราดอกกิเลสที่ไหนมันจะมาหลอกเราใจของเราที่มันโง่ใจของเราที่มันไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักความเป็นจริงอันนี้แหละมันหลอกเราสารพัดมันหลอกมันหลอกเดี๋ยวว่าต้องการอย่างนั้นเดี๋ยวว่าอะไรต่อมีอะไรมันโกหกหลอกลวงทั้งหมดเลยทั้งนั้นแต่ความจริงนั้นไม่มีไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องการอะไรใจไม่ต้องการอะไรเลยใจเป็นใจใจเป็นใจความอยากเป็นความอยากทำไมความอยากจึงเป็นความอยากความอยากจึงเกิดขึ้นเราก็เพราะความอยากอันนี้เกิดจากใจมันโง่ใจมันไม่ฉลาดใจมันไม่มีสติปัญญามันไม่รอบคอบมันมีสติปัญญามันก็โง่มันความโง่ของไอ้ความอยากใจโง่นี่มันอย่าว่ามันโง่นะมันยังมีความฉลาดได้หาเรื่องมาโกหกหลอกลวงใจเองนี่หาเรื่องมาโกหกหลอกลวงเจ้าของเองแล้วเจ้าของมันโง่มันก็ต้องเชื่ออะไรก็จริงอย่างนั้นจริงอย่างนั้นจริงอย่างนั้นในที่สุดในที่สุดไม่ได้อะไรคำว่าสัจธรรมของจริงควรที่จะศึกษาจนแจ้งแต่ก็ไม่ยกก็ไม่มีความพยายามที่จะศึกษาและก็ไม่มีมีโอกาสที่จะแจ่มแจ้งได้เพราะอะไรก็เพราะหลงเมาเมาลาภเมายศเมาสุขเมาสรรเสริญเมาเรือนชานบ้านช่องเมาทรัพย์สมบัติเมาว่าเรามีเมาว่าเราได้เมาว่าเราเป็นระวังเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเวลาจะตายจริงๆอ่ะทรัพย์สมบัติมันไม่เห็นช่วยแต่สิ่งที่เราเมาไม่เห็นว่ามันช่วยมันมีแต่จะเหยียบฟันมันมีแต่ที่จะเหยียบให้วุ่นวายเหยียบให้วิตกกังวลให้วุ่นวายให้เป็นทุกข์วิตกกังวลถ้าเขานั่นมันมีแต่จะเหยียบฟันมันไม่ได้เมตตาสงสารอะไรผู้ที่เมตตาสงสารก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งตามความเป็นจริงในสภาวธรรมในสภาพสิ่งที่มีในโลกสิ่งที่เกิดมาสลายในโลกพระพุทธเจ้าชัดตามความเป็นจริงแล้วเอาความจริงที่ลูกทรงเห็นนั่นนะเอามาเปิดเผยใครมีสติปัญญาที่นี่ก็พยายามที่จะศึกษาพยายามที่ยอมรับและศึกษาอย่างที่พระพุทธและปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนผมมีโอกาสที่จะรู้จะเห็นจะแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงที่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้แล้วก็ปรากฏว่ามีผู้
รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมีอยู่มากเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจจริงจังในการศึกษากันเพราะไม่ทำไมจึงไม่จริงจังในการศึกษาเล่าก็เพราะความโลภของเจ้าของมันบอกแล้วก็ไปเชื่อมันในที่สุดก็ถูกมันโกหกจนตายเกิดมาทั้งชาติไม่ได้อะไรสัจธรรมของจริงมีอยู่ครับเจ้าของตั้งแต่เกิดจนตายแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาแจ่มแจ้งถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาไม่มีอะไรของเราในโลกอันนี้ท่านจึงว่าสิ้นเดชสิ้นคาราณตานี่มันสับไปทั้งโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนอะไรเมื่อแต่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นตรงไหนเป็นตัวเป็นตนเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ตรงไหนเป็นตัวเป็นตนบ้างค่ะตรงไหนที่จะเป็นตัวเป็นตนตั้งอยู่สักขณะนี้ถึงเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ตรงไหนที่จะทรงความเป็นตัวเป็นตนคงที่อยู่สักขณะนี้ถ้าหากว่าคงที่อยู่ขณะใดขณะนั้นอันนั้นเราก็ตายมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมไปมีการเสื่อมไปมีการเสื่อมไปมีการสร้างของมีการเกิดขึ้นใหม่มีการเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการสลายตัวไปจึงว่ามันหมุนกันอยู่เสมอหมุนกลายไปหมุนเกิดหมุนดับ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 อย่างนี้ไม่มีตรงชักขณะที่มันจะหยุดหน้าเหตุจะตรงไหนจะเป็นตัวเป็นต้นในที่สุดมันก็สลายไปหมดไม่มีอะไรปรากฏตัวโลกอันนี้ทั้งโลกเนี่ยจะต้องสลายไปทั้งโลกทีเดียวเวลาจะมาหลงอะไรก็ก้อนใหญ่ก้อนโลกก้อนเล็กๆก้อนโลกก้อนน้อยก้อนโลกก้อนเล็กๆน้อยๆก็คือตัวก้อนโลกของเราอันนี้หาความแน่นหนามันพ้นอะไรก็ไม่ได้จะมีเชือกผูกก็ไม่มีจะมีตะปูยึดก็ไม่มีจะมีน็อตมายึดก็ไม่มีแต่ละจุดแต่ละจุดมีแต่ไปชนกันไว้ชนกันไว้ชนกันไว้ไปต่อกันไว้ต่อกันไว้หนังก็ต่อเนื่องเนื่องก่อนเตะไปต่อก็กระดูกไม่มีไอ้นักไม่มีไอ้ตะปูยึดกระดูกแต่ละใช่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไม่มีอะไรไปยึดมีแต่ไปชนหนึ่งแล้วชนหนึ่งแล้วชนหนึ่งไปกันไงจะตัดไตไส้ปอดตันจะตัดไตไส้ปอดไส้เตะไส้รูปปอดอะไรก็ช่างไม่มีอะไรไปยึดมีแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมากองรวมกันไว้เนี่ยในเมื่อมันแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมากองรวมกันอย่างนี้แล้วอะไรไอ้ตัวไหนจะเป็นตัวเป็นตนกระดูกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี้เป็นมันเป็นตัวเป็นตนกระดูกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนั้นเป็นคนตับหรือเป็นคนตับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาทหารรูปร่างอย่างนั้นไตหรือเป็นคนไตเขาเป็นรูปร่างของเขาเป็นอย่างนั้นจะเศร้าหรือจะแปลกหรือเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นหัวใจกำลังการเขาก็เป็นดุลังของเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้มีการอะไรโดยเข้าๆกับของเหล่านี้มากองรวมกันไว้มันไม่มีความแน่นหนามั่นคงอะไรแล้วจะเป็นมั่นใจมั่นใจในของเหล่านี้ทำยังว่ามันไม่เป็นแก่นสารหาที่ยังที่จะเป็นแก่นสารไม่ได้เราก็ยังได้ไปสบายใจสบายใจสบายใจว่าเป็นตัวเป็นตนของเราตัวตนของเรานี่ตัวตนไหนเป็นตัวเป็นตนมันน่าจะถามเข้าไปว่าไหนเป็นตัวเป็นตนฟันไหนเป็นตัวเป็นตนฟันมันก็ยังจะหลุดจะหล่นตื่นตัวในการศึกษาตื่นตัวในค้นในการค้นคว้าพิจารณาแม้แต่กิเลสตัณหามันกำเริบขึ้นมาตัวกิเลสตัณหาตัวตนมันเป็นยังไงตัวกิเลสตัณหาตัวตนมันเป็นยังไงหาตัวตนของกิเลสตัณหาเข้าดินหรือเป็นตัวเป็นตนน้ำหรือเป็นในกิเลสตัณหาแรงดินหรือเป็นกิเลสตัณหาน้ำหรือเป็นกิเลสตัณหาลมหรือเป็นกิเลสตัณหาไฟหรือเป็นกิเลสตัณหาผมหรือเป็นกิเลสตัณหาเล็บหรือเป็นกิเลสตัณหาฟันหรือเป็นกิเลสตัณหาดูมันชัดนี่ผมเอามาแต่ละเส้นแต่ละเส้นมันเหน่ทาว่ามันจับทำดึงออกมาจับตัดออกมาเล็กกว่ามันกัดฟันของมันกัดเนี่ยมันเป็นกิเลสตัณหาหรือ
ผมของใครใครใครผมของใครเล็บของใครมันก็เหมือนกับผมคนเล็บฟันของเราของเราเนี่ยกองดินกองน้ำกองลมกองไฟของใครก็เหมือนกับกินดินน้ำลมไฟของเรานี่แหละมันไม่มีตรงไหนที่จะปิ้งกิเลสตัณหาถ้าว่าจิตรู้เป็นกิเลสตัณหาถามจิตเข้าไปจริงจิตรู้เป็นกิเลสตัณหาถามจิตเข้าไปจริงถามแม้ว่าถามจิตเข้าไปจริงจ่อเข้าไปจริงจ่อเข้าไปในจิตจริงแพ่งเข้าไปในจิตจริงจิตมันก็ไม่ยอมรับจิตมันก็ไม่รับว่ามันเป็นตัวกิเลสตัณหาจิตมันก็สักแต่ว่ามันจิตเป็นจิตเท่านั้นจิตมันก็สักแต่ว่าเป็นจิตจิตสักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นไม่เห็นว่าตรงไหนเขาจะเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมานี่กิเลสตัณหามันมาตัณหามันมีตัณหาท่านจึงว่าเป็นของเปล่าทำไมมันเป็นเปล่าขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าความไม่รอบคอบนี่ในใจความไม่รอบคอบในจิตของเรานี่แหละกิเลสตัณหามันเป็นเปล่าเข้ามาตายว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นตายว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นตายว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราเคลื่อนไปตามเขาถ้าเราเคลื่อนมันไปตามเขานี่กิเลสปัญหามันเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นมันไม่มีอะไรนี่ไอ้ความเคลื่อนว่ามันเป็นนะมันเป็นกิเลสปัญหาตัวกิเลสปัญหามันเป็นตัวเป็นตนยังไงในที่สุดมันไม่ได้หรอกเรื่องอะไรมันไม่มีใครได้อะไรจากเรื่องของกิเลสปัญหามันไม่มีใครได้อะไรหลงตรงเงาของเจ้าของหลงตรงเงาว่าเป็นตัวเป็นตนเงามันจะมีอะไรมันจะเป็นคนได้ยังไงเงามันจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงจึงว่าตื่นตัวในการศึกษาตื่นตัวในก้นการค้นคิดพิจารณาอย่าพากันอยู่อย่างหลับเดินยังคงกับค้นคิดพิจารณาไม่ต้องค้นคิดพิจารณาอาตอัตธรรมอะไรใครไปให้ความกลางออกไปนี่ค้นคิดพิจารณาของเกิดของแก่ของตายของเกิดของแก่ของตายอันนี้ล่ะคำที่เรียกว่าหลงมันไม่ใช่หลงอัตหลงธรรมที่ไหนหรอกมันหลงของเกิดของแก่ของตายเท่านี้เองนี่มันหลงในหนังห่อไว้อันนี้หนังห่ออันนี้มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างแต่ถ้าสิแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนั้นมันมีกิเลสตัณหาไหมที่หนังห่ออยู่นี่ไส้ตรงไหนมันมีกิเลสตัณหาปอดตรงไหนมันมีกิเลสตัณหาตับตรงไหนมันมีกิเลสตัณหากระดูกที่ไหนมันมีตัณหาดังกิเลสตัณหาถามมันเลยไปคำว่าศึกษานี่เราหลงตรงไหนเราก็ต้องศึกษาตรงที่เราหลงความหลงของเราจึงมีโอกาสที่จะเป็นความรู้ขึ้นมาเราหลงตรงนี้เราหลงตรงนี้แต่เราไปศึกษาไหนก็ไม่รู้ถูกนั่นมัดโน้นตัดนี่นั่นมันลักษณะครับมันก็ไอ้การที่เกาไม่ถูกจุดคันไอ้เกาข้างในเกาเราคันข้างหน้าไปเกาข้างหลังเราคันข้างหลังไปเกาข้างหน้าแล้วมันจิตไอ้มันจะมันผลของเก่าการเก่ามันก็ไม่ประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้คำที่ว่าหลงมันไม่ได้หลงตรงอื่นให้มันหลงของเกิดของแก่ของตายอันนี้การที่จะแก้ความหลงมันก็ต้องศึกษาหลงตรงไหนก็ต้องศึกษาตรงนั้นหลงตรงไหนก็ต้องศึกษาตรงนั้นเรื่องของเกิดดับนี่ถึงวันนั้นว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเพื่อจะกำจัดความหลงที่ความหลงของใจนี่เราหลงตรงไหนเราหลงตรงไหนเราก็ต้องศึกษาตรงจุดที่เราหลงนั่นน่ะตรงที่เราหลงนั่นน่ะศึกษาให้มากแม้ว่าศึกษามากพอแล้ววิริยาวิริยะทุกขมเจตินี่ถึงมีความเพียรมันก็ต้องแจ่มแจ้งขึ้นมาได้แล้วร่างกายอันนี้ที่เป็นกองทุกข์อันนี้น่ะเราจะพ้นขึ้นมาร่างกายของพระพุทธเจ้าท่านว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ใจของเราจะบีบขึ้นมาพ้นจากกองทุกกองนี้กองทุกกองนี้สักแต่ว่ากองทุกเท่านั้นไม่ใช่กองเราไม่ใช่กองคนไม่ใช่กองสัตว์ไม่ใช่กองเราเป็นกองทุกเท่านั้นมันจะดีขึ้นมามันจะพังคำว่าดีขึ้นมาใหม่กองนี้มันไม่ท้าเป็นพ้นขึ้นมาเรื่องของรูปเรื่องของนามเรื่องของกายเรื่องของจิตมันสัมพันธ์กันอยู่การพิจารณาเนี่ยมันสัมพันธ์กับสัมพันธ์กันอยู่เรื่องของกายมันก็เกี่ยวข้องถึงเรื่องของจิตเรื่องของจิตก็พิจารณามันก็เกี่ยวข้องถึงเรื่องของกายพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายพิจารณาจิตนี่ต้องอย่างนี้ตามแต่เหตุการณ์ตามแต่เหตุการณ์มันจะ
หมุนไปอย่างไรหมุนไปอย่างไรใจของเรานั่นละมันจะบอกในขณะนั้นไม่มีตำราไม่มีตำราไม่มีวันหลักสูตรวางได้แน่นอนเพราะกิเลสมันไม่ดูมีตำรามันไม่มีหลักสูตรมันไม่มีใครวางตำรากิเลสตำรากิเลสไว้การที่จะต่อสู้กับกิเลสการที่จะเอาชั้นศึกษาเรื่องของกิเลสนั้นมันต้องศึกษาในแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะใจของเรานั้นน่ะนี่ศึกษาเรื่องของใจของเรานั้นน่ะเป็นการศึกษาเรื่องของกิเลสพาการทำความสงบให้มากการพิจารณาการพิจารณาไม่ใช่เรื่องไปตามพิจารณาไม่สนใจในการทำความสงบให้ใจนั่งเมื่อไทยทำการสงบทั้งหน้าทำการสงบทั้งหน้าก็อย่าพอใจแต่การทำใจให้สงบเท่านั้นให้สนใจในการพิจารณาให้มากด้วยให้ยิ่งด้วยการทำสงบก็พยายามทำให้สงบให้ยิ่งการพิจารณาก็พยายามพิจารณาให้ยิ่งให้ยิ่งทั้งการพิจารณาและยิ่งทั้งการที่ทำใจสงบทำงานสมถะวิปัสสนาต้องควบคู่กันไปสมถะและวิปัสสนาต้องควบคู่กันไปคำว่าสมถะก็คือการสงบของใจคำว่าวิปัสสนาก็คือการเอาใจที่สงบนั่นคนที่พิจารณาต้องเอ่ยต้องเกิดต้องตายจะทำอันนี้ตอนทุกตอนนี้อย่าเป็นคนปล่อยใจให้เคลื่อนไปตามในกิเลสมันโกหกหลอกลวงกิเลสมันกล่อมหัวใจไม่น่ามันกล่อมเอานั่นมากล่อมเอานั่นมากล่อมเอานั่นมากล่อมแล้วก็เคลื่อนไปตามที่มันร้องเพลงก่อนให้มันมาเกิดมันร้องเพลงก่อนตื่นตัวอยู่เสมอถ้าหากว่าในนั้นตัวเองในปล่อยใจอยู่ข้างในว่าเมื่อไหร่นั่นมากิเลสมันจะมากล่อมทันทีแล้วก็เพ้อฝันไปกับมันไม่ได้เรื่องอะไรดอกหมามันกินกันดูมันอร่อยกันน้ำลายเป็นยังไงแล้วถ้าหากว่าเคลื่อนไปตามอำนาจของกิเลสมันก็เหมือนกับหมาเคี้ยวกระดูกนั่นแหละอย่าอยู่อย่างว่างจากงานนับตั้งแต่ตื่นขึ้นเวลาไปทำข้อวัดข้อปฏิบัติลงชั้นลงนี่เรียกแม่หน้าเดินไปบิณฑบาตอย่าให้ใจว่างเดินกลับก็อย่าให้ใจว่างขณะชั้นชั้นนอกอย่าให้ใจว่างนี่อยู่ก็หนังห่อกระดูกอยู่ก็หนังห่อกระดูกอยู่ก็ของเกิดของแก่ของตายของเกิดของแก่ของตายกับของดินของน้ำของลมของไฟกองไฟกองของเราอันนี้เป็นกองเกิดกองแก่กองตายกองเกิดกองนี้กองแก่กองนี้กองตายกับกองนี้ให้มันหมุนอยู่อย่างนี้หมุนอยู่กับกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้จะหมุนอยู่ส่วนใดก็ช่างอย่าปล่อยใจถ้าเราปล่อยใจขณะในขณะใดแล้วเกลียดมันกล่อมเกลียดมันกล่อมแล้วก็ใช่แล้วก็เพ้อฝันไปตามที่มันกล่อมนั้นผลออกมามีแต่เสียหายที่จะเป็นประโยชน์อันเกิดจากการถูกกิเลสกล่อมนี้ถ้าจะทำของจริงยุคไหนสมัยไหนเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมที่จะแก้กิเลสตัณหาได้ทั้งนั้นเหมือนกันโลกยุคไหนสมัยไหนยายุคไหนสมัยไหนก็เหมาะสมในการที่จะไปแก้โลกได้ทั้งนั้นถ้าเราจะทำของจริงจะเป็นประโยชน์ถ้าขนาดไหนเพียงเราจะช่างแต่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่สนใจเดินยุ่งโกงอยู่อย่างนั้นเอาแต่กระดูกเดินไปเดินไปเดินมาเดินทางเดินยุ่งโกงก็มีแต่กระดูกเปลี่ยนไปหมดนี่มีแต่กระดูกเดินไปทางเดินยุ่งโกงเดินผู้ที่เดินก็มีแต่กระดูกเดินไปดินท่าหนักก็มีแต่กระดูกเดินไปเดินกลับก็มีแต่กระดูกเดินกลับนั่นจะเคลื่อนไหวไปไหนก็มีแต่กระดูกเคลื่อนไหวไปมันเห็นแต่กระดูกเห็นแต่กระดูกใจมันจะแลกไปทางไหนมันจะคิดไปทางไหนมันเจอแต่กระดูกทั้งนั้นทั้งโลกธาตุอันนี้ก็เ
ถ้าเป็นสิ่งก็เอาใจอยู่ก็สัจธรรมของจริงพวกกระดูกมันก็เป็นของเกิดอันของเกิดอันนี้มาเป็นอารมณ์ของใจหนังก็เป็นของเกิดอันหนังมาเป็นอารมณ์ของใจก็ได้หนังที่ห่อของกระดูกคูณเอาไว้ห่อหนังเอาไว้อันนี้หลายมันเห็นแต่หนังกองอยู่เนื้อก็เอามาเออเป็นอารมณ์ของใจเนื้อเอามาเนื้อมาอาจจะพวกเนื้อมากองไว้เส้นเอ็นก็เส้นเอ็นมากองไว้ต่อคอต่อมากองไว้ตัดคอตัดมากองไว้เป็นกอง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 ของเกิดของแก่ของตายของเกิดมาตายอันนี้เป็นยาแก้กิเลสทั้งนั้นถ้าว่าเราเอามาถ้าเอาใจของเราไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องก็ของเกิดของตายของเกิดของตายอันนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เป็นยาแก้กิเลสเป็นธรรมเป็นโอสถที่จะแก้จิตแก้ใจของเราทั้งนั้นถ้าว่าเราไม่สนใจศึกษาแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ชัดให้แจ่มแจ้งว่าเกี่ยวมันโกหกมันโมเมอันนี้เป็นของเรานะเป็นคนนะเป็นตัวเป็นตนนะเอาของตายทั้งนั้นเอาของตายของเกิดมาตายเป็นตัวเป็นตนเราก็ต้องเชื่อมันแล้วก็ยอมเชื่อด้วยเชื่ออย่างสมัครใจมันยังบอกว่าสวยงามนะนี่มันยังบอกอย่างนั้นอีกแล้วเราก็ยังเชื่อมันว่าเป็นสวยงามจริงๆด้วยมันเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชและน่าสงสารเรากันทำไมยิ่งปล่อยให้เตะมันโกหกหลอกลวงเราแล้วก็พอใจในการที่จะให้มันหลอกลวงเราไปอีกเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจริงจริงจังกันเข้าพยายามกันเข้าขยันกันแข็งกันเข้านี่ยุคนี้สมัยนี้สัจธรรมยังสมบูรณ์บริบูรณ์สัจธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่โดดเดี่ยวยาทำโอสถที่จะแก้จิตแก้ใจแก้เรื่องปัญหาแก้ที่เรื่องปัญหาก็ยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องเหมือนกันอันเดียวกันเมื่อเราจะไปวิตกกังวลไปยังไงการบวชเพื่อเป็นวิธีการบวชเพื่อรู้ปัญหาบวชเพื่ออะไรบวชมีประโยชน์อะไรไม่ได้บวชมุ่งในจริงจังในการศึกษาเกี่ยวกับแล้วมันได้ประโยชน์ตรงไหนมันก็มาบวชเพื่อให้กิเลสมันก่อนเท่านั้นบวชในจริงจังบวชต้นพิธีบวชเด็กได้บุญมันก็ได้บุญตรงไหนบวชให้กิเลสมันกล่อมนอนอยู่กระด้างมันก็กล่อมได้มันกันอย่างว่าอย่าทำเป็นแง่เล่นอย่าพากันทำเป็นพิธีอย่าพากันทำเล่นๆอย่าพากันกว่าให้มันมีความจริงจังนี่น้ำดอกสองเดือนสามเดือนก็จะไปแล้วอย่าให้มันมีในใจสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์อันที่จริงอะกิเลสมันไม่สนับสนุนมันไม่อยากให้ทำมันไม่อยากให้ไปทางนั้นทางไหนที่จะเป็นประโยชน์อันแท้จริงกิเลสมันไม่อยากให้ไปสิ่งใดที่มันจะเป็นการฆ่าเจ้าของอะกิเลสมันบอกไปทางนั้นอะไรที่จะเป็นการทำลายเองกิเลสมันบอกเขาไปทางนั้นนั้นว่าบอกมาแล้วก็ไปตามที่กิเลสมันบอกมันเป็นยังไงโลกมันไปวุ่นวายตรงหน้าโลกมันไปวุ่นวายตรงหน้าโลกวุ่นวายเพราะกิเลสปัญหามันเผาจิตใจหรือจิตใจนี่เดินนุ่งไปตามกิเลสปัญหามันชี้มันในที่มันชี้ให้ไปตามกิเลสปัญหาที่มันบอกเขาไปจู้ให้ไปโลกมันวุ่นวายเพราะอย่างนี้มันวุ่นวายไงเพิ่มขึ้นวุ่นวายเพิ่มขึ้นวุ่นวายเพิ่มขึ้นวุ่นวายเพราะจิตใจแต่ละนาแต่ละรายนี่แซงหน้าแซงหลังแข่งขันกันทางที่กิเลสมันบอกเข้าไปมันก็พังทั้งนั้นโลกนะทำเราจะทำของจริงไม่มีใครสนใจกิเลสมันไม่มันบอกให้หันหลังใส่มันไม่ทำสมัยเนี่ยถ้าหากว่าไม่สนใจในหลักธรรมะไม่สนใจในไม่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติโลกอันนี้นี่จะยิ่งร้อนเป็นพูนเป็นไฟเพิ่มขึ้นกิเลสเป็นของร้อนกิเลสเป็นของร้อนนี่พระพุทธเจ้าท่า
ได้ทรงตัดไว้และดำร้อนจริงๆด้วยมันดึงไปมันดึงไปจูงไปมันก็จูงไปหาของร้อนทั้งนั้นร้อนขนาดไหนยังไม่ถึงเป้าหมายร้อนขนาดไหนยังไม่ถึงจุดหมายพักร้อนยิ่งร้อนไปหนักนี่แต่ก็ไปตามกิเลสที่มันชื่อนั้นโอกาสที่จะพ้นความร้อนจากความร้อนไม่ได้มันมีแต่จะถึงดวงอาทิตย์เท่านั้นถึงดวงอาทิตย์เมื่อไรนั้นโลกก็พังเท่านั้นแหละจึงให้พากันสนใจในธรรมะที่เรามีอยู่แล้วสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ดีสำรวมสิ่งที่เรามีเดินก็สำรวมนั่งก็นั่งก็สำรวมนอนก็สำรวมสำรวมในสิ่งที่เรามีกายของเราวาจาของเราใจของเราสิ่งที่เรามีสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจกองดินกองยิ่งกองลมกองไฟทิ้งพิงสิ่งที่เรามีสำรวมเอาไว้รักษาไว้นี่การสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเรียกนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมการสำรวมใจสำรวมกายสำรวมวาจานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมสำรวมมากสำรวมมากสำรวมมากมันก็มีความแน่วแน่ขึ้นมาอยู่ที่อยู่จิตผู้ที่สำรวมอยู่ที่ยิ่งอยู่ที่จิตผู้ที่สำรวมนั้นคือการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปคิดว่าทำอยู่ที่อื่นคิดว่าทำอยู่ที่อื่นไม่มีโอกาสที่ผลของการปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับผลไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นทำอยู่ในเรา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 หาดูฐานในกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายคืออะไรนี่กายก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามเวทนาคืออะไรเวทนาก็คือจิตนี่เราคิดได้เลยเสวยอารมณ์เวทนาก็คือกายนี่มันดีมันชั่วมันทุกข์มันสุขเป็นใจเวทนาก็คือใจมันดีมันชั่วมันทุกข์มันสุขเป็นจิตก็คือจิตทำก่อนทำก่อนมันก็อันเดียวกันคือกายและใจเท่านั้นมหาสติปัฏฐานมันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าแต่ซื้ออริยสัจธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่ผู้ได้สำนักได้สำเร็จมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมขณะใดผู้ฟังได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอริยสัจธรรมนั่นคืออะไรชาติความเกิดชาติความแก่รับความตายทุกขสัตว์กายคำว่าปัญหากายก้าวในการปัญหาพุทธปัญหาวิทยาปัญหาเนี่ยอันนี้ว่าเป็นสมุทัยนิโรธก็ทำให้แจ้งจิตมันแจ้งขึ้นมาม้าก็ปฏิบัติความใดพวกเราเองพวกมักก็คือคนปฏิบัติมักพอปฏิบัติให้ถึงวันพ้นทุกข์มรรคมันยังอยู่ที่ไหนมรรคมันที่ไหนอะไรปฏิบัติตนก็กายของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยปฏิบัติตนจิตของเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติตนวิริยะของนั้นเป็นผู้ปฏิบัตินี่มันไม่ได้สิ่งอื่นเราจะไปเชื่อธรรมะอยู่ในตัวหนังสือเชื่อธรรมะอยู่ในตำรับตำนานอย่าไปคิดผู้ดีลงรังผู้ดีความเกิดมันอยู่แล้วความแก่มันอยู่แล้วความตายอยู่แล้วนี่กองเกิดมีทั้งกองกองเกิดมีทั้งกองกองตายมีทั้งกองจะไปดูธรรมะที่ไหนกองที่เราตั้งหาการมาตั้งหาที่ไหนมันอยู่กองอยู่ที่ไหนความอยากเป็นเรื่องกามมันอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งหาความอยากมีอยากเป็นหรือเพราะว่าตั้งหาความไม่มีไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันอยู่ที่ไหนอะไรมันอยากดินน้ำลมไฟมันอยากเป็นหรือแผ่นดินแผ่นดินมันอยากเป็นหรือต้นไม้มันอยากเป็นหรือมันก็คือความอยากตัวนี้อยากมันอยากอ่ะไอ้ความอยากตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจนี้ถ้าหากว่าเราไม่ขาดความตั้งใจและความอยากตัวนี้มันจะแสดงบทบาทมันจะแสดงเรื่องราวของมันอย่างเต็มที่ทีเดียวแล้วในความตั้งใจความมีสตินี่จริงๆยังยังในการศึกษาในการค้นไกลข้อพิจารณาในการบริกรรมนี่ไอ้ตัวความอยากอันนี้มันชะลอตัวมันเป็นอารมณ์ส่วนหนึ่งอารมณ์อันนี้เป็นอารมณ์ฝ่ายมืดฝ่ายดำ
นั่นมันก็ทำอารมณ์ทำอารมณ์ทำนักก็เป็นอารมณ์ผมคนเล็กฟังหนังอันนี้ก็เป็นอารมณ์ต้องเกิดความแก่ความตายยิ่งทำลงไปยิ่งละแต่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นแต่อารมณ์คือธรรมะเป็นธรรมเพื่อที่จะกำจัดอารมณ์ฝ่ายมืดที่มันครอบงำจิตใจธรรมะก็เป็นอารมณ์กิเลสก็เป็นอารมณ์ธรรมกับกิเลสเขาเป็นภาสุกันใครจะเป็นเจ้าเข้ามายึดครองถ้าหากว่าเราประมาทนี่มีแต่กิเลสทางนั้นมันจะมายึดครองแล้วมันก็ชอบยึดแล้วมันก็ยึดได้ทั้งโลกธาตุทั่วโลกธาตุพาการขยันขันแข็งพาการเด็ดเดี่ยวกล้าหาญลงไปพระพุทธเจ้าสอนให้ทำจริงไม่เอ็ดพังไม่ฉกไม่สอนให้ทำบนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ทำเองสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีแต่ทำจริงจริงจังๆไม่ปรากฏว่าทำเองดาราไม่ใช่บวชเพื่อแต่ไม่ไม่ใช่บวชอุทิศเพื่อผู้ทำเล่นถือว่าชีวิตชีวาขณะนั่งเดินยองโกงขันเสียชีวิตกระชีวิตชีวาลงไปมันจะแตกเจ้าพังขณะเดินยองโกงพร้อมที่จะแตกเจ้าให้พังลงไปถ้าหากว่ายังแก้จิตเก็บมาแก้อารมณ์ยังแก้กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจของเราอย่างไรจะไม่เลิกจากการเดินยองโกงจะไม่เลิกจากการนั่งสมาธิมันกำลังค้างอยู่ที่มันกำลังอยู่นี่ให้มันสลายตัวต่างยังไปจิตเป็นพุทโธพุทโธพุทโธยังไปจิตตรงเดียวมีการพุทโธรูปเดิมระหว่างสลายน่าจะทำเป็นตัวผักถ้าหากว่ามันยังครอบงำมืดบนอมทางกายมันยังจูงนั่นไปนั่นจูงนั่นไปนี่จูงไปหน้าจูงไปหลังจูงไปซ้ายจูงไปขวาเหมือนกับเรือพัดไปที่มันชาวบ้านเขาจูงไปไถ่ไร่ไถ่นายังถูกเกี่ยวปัญหามันจูงอยู่อย่างนั้นจ้องไม่ยอมเลิกถ้ากำลังระมัดระวังพาไปสำรวมให้มากตาก็สำรวมหูก็สำรวมจมูกก็สำรวมด้วยกิริยาทางระยะจิตใจทั้งเราสำรวมอยู่ตลอดเวลาใจที่สำรวมใจเป็นธรรมให้มันคมให้มันเฉียบให้มันเด็ดให้มันกล้าทำเราให้เด็ดทำเราให้เคียบให้คมคำว่าเด็ดเดียวจริงจังแข็งแกร่งกล้าหาญให้มารวมอยู่ในเราจังหนุนอยู่หนุนอยู่ว่าไงหนุนอยู่ก็ทำที่จะเป็นยาแก้กิเลสหนุนอยู่กระทำที่เป็นอาวุธที่จะประหารปรามกิเลสนี่คำว่าหนุนอยู่หนุนอยู่กระทำที่จะเป็นอาวุธประหารปรามกิเลสแต่ธรรมชาติของธรรมะเป็นอาวุธอยู่ในตัวหรือธรรมอาวุธทำจริงผลมันก็ปรากฏขึ้นผลปรากฏขึ้นแล้วนี่จึงจะมีโอกาสเห็นความเห็นคุณค่าของคำว่าพระศาสนาเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นผู้เป็นคนเห็นคุณค่าของการที่เรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติมาบวชมาเรียนถ้าผลของการปฏิบัติทำไม่ปรากฏขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่เป็นขึ้นนะพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรการบวชการเรียนก็ไม่เห็นจะประโยชน์อะไรเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นผู้เป็นคนเห็นคุณค่าของการที่เรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติมาบวชมาเรียนถ้าผลของการปฏิบัติทำไม่ปรากฏขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่เป็นขึ้นนะพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากันนั่งสมาธิต่อไปนั่งทั้งมือผมมีแต่หนวกนะดัวใครไม่มองเงียบนะลุกไปจะได้อย่าให้มันรุมล้ำตาลุกไปนั่งตรงนู้นนะตรงที่มันเหนื่อยมันอยู่ตรงนี้มันรุมล้ำตา
ห็นอยากจะนั่งปฏิบัตินั่งปฏิบัติธรรมถูกทำลายกิเลสเนี่ยกลางกิเลสนั่งเนี่ยมันโยกหัวให้เล่นนี่เวลาถ้ากรรมฐานให้มันรู้ว่ามันบางทีมันโอ้นั่งมันลอยบนอากาศนี่จะเป็นนั่งคุดคู่ให้กิเลสมันโยกนี่หัวมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องสติมันเด่นชัดอยู่มันรอบครอบอยู่มันสว่างสวายอยู่แล้วมันจะไปมันจะมาโยกหัวเราได้ยังไงที่เหลือมีใจมีการค้นคว้ามันไปทุกซอกทุกมุมถ้ามันทะลุเกินไปตาจะพยายามเตือนมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบทุกซอกทุกมุมทุกชิ้นทุกส่วนอะไรก็มาหลอมถ้าจิตแบบมันไม่มีใจมันไม่คงใจมันมาหลอมพิจารณาในตัวหน้าตัวหลังนั่นไงนี่หนักกิเลสมันเป็นนั่นนะมันก็มืดไม่คมกิเลสมันก็มืดไม่คมคมมืดมันก็สังฟันขนาดไหนฟันขนาดไหนในที่สุดเมื่อมือก็โดนทิ้งจิตที่กิเลสมันครอบมืดตั้งใจที่จะมาเราเดินเดินเดินเวลาเป็นไปไม่ได้จิตที่มันมีแต่จิตมีแต่อัตตธรรมไปทางไหนมันก็ทะลุไปทางไหนมันก็ว่าข้าไปทางนั้นกระดูกนิ้วค่ะเท้าก็เป็นกระดูกนิ้วเท้ากระดูกข้อเท้าก็กระดูกข้อเท้ากระดูกแข้งก็กระดูกแข้งกระดูกขาก็กระดูกขาก้านโดกตรงไหนก็ให้มันชักเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นส่วนไปอันนี้เป็นเรื่องได้แต่เป็นธรรมะทั้งนั้นธรรมะสิ่งเหล่านี้ในเรามีอยู่ทั้งนั้นแล้วก็มีอยู่กับเราตลอดกาลไม่มีอะไรแบบที่จะแก้กิเลสของเรามีแต่ธรรมะที่เรามีอยู่เท่านี้นะเป็นทางแก้เกลียดของเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะไปหาท่าท่าคุณมาหาศีรษะทุกส่วนเป็นทางแก้กิเลสทั้งนั้นเพราะกิเลสมันอาศัยของเรานี่แหละเป็นตัวกิเลสขึ้นมาเดี๋ยวมันไม่ได้ไปเอาอันอื่นมาเป็นตัวกิเลสมันเอาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวกิเลสขึ้นมาแล้วเอาสิ่งที่เกิดมันเอาเป็นตัวกิเลสมาเป็นธรรมะเสียแล้วกิเลสมันไปอยู่ตรงไหนหลงเงินว่าหลงไปหมด